อย่าไปโทษตัวเองว่ามันคือตัวเองเลี้ยงลูกไม่ดีไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ทำดีที่สุดแล้วพอลูกมีปัญหาปุ๊บมันขึ้นพาไปหาหมอเลยถูกไหมฮะถูกครับอย่าโทษตัวเองเนี่ยมันเอาไปได้เนาะแบบว่าฟังดูแล้วเหมือนรู้สึกผิดอะที่แบบดูแลลูกไม่ดีถ้าดูแลดีกว่านี้เขาคงไม่ตายอะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่สงสัยคือว่าการเสียชีวิตน่าจะเกี่ยวกับการฉีดยาใช่ไหมฮะน่าจะเฉยๆนะหนูไม่ได้ฟันธงว่าเป็นเพราะยาหรือเปล่ามันแข็งใจอะทุกวันนี้นั่งกินข้าวไปน้ำตาไหลไปลูกเราเป็นไรตายวะอะไรแบบเนี้ยมันวนเวียนอยู่ในหัวตลอดงานศพของลูกของตัวเองเนี่ยน้องบิ๊กอะคุณหมอที่รักษาเนี่ยเข้ามาไหมมาค่ะเขาก็มาแสดงความเสียใจด้วยพี่ลูกเขาคุยอะไรกับเจ้านายหนูนะเขาก็คุยกันไปเจ้านายหนูบอกว่าให้มานั่งนี่มานั่งคุยกันเรียกเราไปนั่งเขาก็เลยบอกว่าลองมีลูกใหม่สิเนี่ยลองปรึกษาหมอนู่นหมอนี้ดูนะแกมุงแกหมันไม่เท่าไหร่เองหนูก็เลยบอกว่าหนูคงไม่คิดจะมีหรอกค่ะหนูอ่ะไม่มีเงินที่จะไปแก้หรอกค่ะเพราะว่าครอบครัวหนูเนี่ยมันลำบากคือแม่หนูก็พิการบ้านหนูก็ต้องเช่ารถหนูก็ต้องผ่อนหนูบอกว่าหนูไม่มีเงินหรอกเขาก็เลยบอกหนูว่าชีวิตมันลำบากขนาดนั้นเลยหรือประมาณสักสองทุ่มกว่าเหมือนเด็กมันมีเสมหะเนาะแบบฟืดๆคออะไรเงี้ยเขาจะ ตลอดอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ไอไม่ได้อะไรนะเขาก็กินนมแต่เขาเหมือนกินนิดนึงเหมือนมันเจ็บคอกินแล้วก็วางแต่เขาไม่ดีมีไข้สูงแล้วก็คุยกันว่าจะพาลูกไปคลินิกหรือไปโรงพยาบาลดีอะไรเงี้ยอุ้ยไปคลินิกดีกว่าเนาะไปโรงพยาบาลโรคมันเยอะหาหมอวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นตรวจแล้วว่ายังไงครับหมอตรวจแล้วว่าพบหนองในคอนะฉีดยาแรงหน่อยนะพ่อฉีดยาเสร็จกลับบ้านกลับบ้านอ้วกสองรอบมาตอนเที่ยงอ้วกครั้งที่สามปุ๊บผมก็พาไปอาบน้ำตอนนั้นน้องก็ยังปกติอยู่ใช่ไหมปกติอยู่ทานยาไปได้ประมาณ 3-4 นาทีน้องก็รู้สึกเก่งผมก็เลยรีบอุ้มไปส่งโรงพยาบาลเลยครับแต่ก็ไม่ทันครับขนาดผมรีบเต็มที่แล้วไม่ทันเลยมันคนละเรื่องกันเลยไปฉีดคลินิกคอเป็นหนองแต่มาเพราะว่ามาชันสูตรไปสำลักนมท่วมปอดงงคราวนี้เรื่องของการเยียวยาในมุมของกฎหมายทางครอบครัวเขาสามารถที่จะเรียกร้องอะไรยังไงได้บ้างกับกรณีนี้ฮะคือถ้าผมดูจากเอกสารแผ่นนี้นะฮะคุณเรียกร้องอะไรไม่ได้อะเหมือนกับเด็กท่านสำลักแล้วเสียชีวิตเองสมมติถ้าเกิดผลชันสูตรออกมาผลชิ้นเนื้อออกมาทุกอย่างแล้วมันชี้ไปทางด้านว่ามันเกิดจากการสำลักของน้องจริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับอย่างอื่นเลยคุณพ่อคุณแม่จะรับได้ไหมรับได้เพราะว่าถ้ามันเป็นความจริงเนาะมันก็เป็นความประมาทของเราเองเราไม่ดีเองเราเลี้ยงลูกไม่ดีตอนนี้มันยังรับไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ปรากฏความจริงขอให้มันเรื่องจริงหนูรับได้เสมอน้องเนี่ยสองขวบหกเดือนเนี่ยเวลาเราไปหาคลินิกเนี่ยเขาต้องฉีดยาหรือเปล่าคะอย่างเด็กเนี่ยก็ฉีดวัคซีนฉีดอะไรทุกอย่างเนี่ย ก็คือฉีดยาได้นั่นคือประเด็นนะฮะว่าฉีดยาได้แต่ยาตัวไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยตอนนี้เราไม่รู้ว่าตัวยานั้นคือตัวยาอะไรแต่เด็กเนี่ยฉีดยาได้ครับถ้าเอาเฉพาะตัวยาจริงซึ่งตอนนี้ไม่ทราบว่ายาที่ฉีดคือยาอะไรมันก็ค่อนข้างลำบากแต่ว่าแน่นอนโดยทั่วไปของการแพ้ยารุนแรงจะมีอาการแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้ในภายใน30นาทีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่รุนแรงเนี่ยนะครับมันก็จะเลย30นาทีก็อาจจะมีอาการข้างเคียงอื่นๆมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนหรืออื่นๆตามมาได้พวกนี้ก็จะมีโอกาสได้นะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งถามว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าจะให้ไปเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันยังต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับที่ต้องคุยกันคุณแม่คิดอะไรอยู่ตอนนี้หนูพูดตรงๆเนาะคิดว่าครึ่งนึงเราหรือเปล่าที่ทำให้ลูกเราเสียอาจจะไม่ใช่เขาหรือเปล่าเพราะว่าได้ฟังเล่าเนาะมันอาจจะเป็นความประมาทของเราหรือเปล่าเราไม่อยากไปโทษใครไงกล้าผลมันออกมาอย่างเงี้ยอย่าโทษตัวเองคุณไม่ได้บกพร่องไม่ใช่ว่าลูกสำลักอยู่3วันคุณไม่ทำอะไรเลยนั่นน่ะอีกเรื่องนึงเพราะลูกก็ยังคลานอยู่นะฮะคุณผู้ชมลูกก็ยังปกติก็ยังแบบคุยเรื่องปกติคลานอยู่นะครับถ้าผิดปกติคุณพ่อคุณแม่เขารู้อยู่แล้วเฮ้ยไม่ปกตินี่หว่าก็นอนป่วยผมจะไม่ว่าเลยนอนป่วยหลายวันจะไม่ว่าเลยอันนี้เป็นแค่คืนเดียวเองแค่ระคายคอครับนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงฮะคุณผู้ชมทุกคนในบ้านเรารู้สึกผิดที่แบบเหมือนพาน้องไปตายเลยอะพูดง่ายๆไม่อยากโทษใคร